คือครับวันนี้ขอเสนอคลิปเสียงเกี่ยวกับพระบรมราชวาทและพระราชดำรัสเตือนใจจากในหลวงเรื่องความสามัคคีถ้าหากว่าคนหนึ่งมีหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมีหน้าที่ที่เหมือนกันแต่ก็ต้องสอดคล้องกันเพื่อให้งานส่วนรวมนั้นสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีถ้าอยู่ในหมู่คณะเดียวกันหรือในคณะทำงานเดียวกันก็จะต้องให้สอดคล้องกันเพื่อให้งานนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้แต่ถ้าหากว่ามาทะเลาะกันมาเถียงกันโดยหลักหรือพื้นฐานกับความคิดนั้นแตกต่างกันก็คุยกันไม่ได้พูดกันไม่ได้อย่ามาพูดกันดีกว่าเพราะว่าลักษณะของคนหนึ่งมีอย่างหนึ่งและลักษณะของอีกคนหนึ่งมีอีกอย่างหนึ่งโดยไม่พยายามปองดองกันโดยไม่พยายามที่จะหาทางออกที่เหมาะสมยิ่งพูดก็ยิ่งทำให้คนอื่นที่ไม่รู้อิโนอิเนดูแล้วขวัญเสียพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่4ธันวาคม2536ความเมตตาปาณีต่อกันนั้นเป็นปัจจัยอย่างสำคัญที่จะยังความพร้อมเพรียงให้เกิดมีขึ้นในหมู่คณะและในชาติบ้านเมืองและถ้าคนไทยเรายังมีคุณธรรมข้อนี้ประจำอยู่ในจิตใจก็มีความหวังได้ว่าบ้านเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็จะอยู่รอดปลอดภัยและดำรงความมั่งคงต่อไปได้ตลอดรอดฝั่งอย่างแน่นอนพระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคมณสิหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่5ธันวาคม2555ขอบคุณครับ